กลับเข้าสู่รายการเปิดดวง12ราศีนะคะสำหรับในช่วงนี้ค่ะคุณผู้ชมที่อาจจะกำลังหาของขวัญหรือว่าของฝากรวมไปถึงท่านไหนที่ชื่นชอบในการสวมใส่เครื่องประดับนะคะวันนี้ก็มีสร้อยข้อมือท้ายกวนอิม CJB มานำเสนอคุณผู้ชมด้วยนะคะจุดเด่นก็อยู่ที่ตัวเรือนนั้นเป็นไทเทเนียมไม่ลอกไม่ดำแล้วก็ไม่เป็นสนิมด้วยนะคะส่วนใครที่มีปัญหาในเรื่องของสุขภาพเนี่ยสร้อยข้อมือท้ายกวนอิม CJB ชุดนี้สามารถช่วยได้นะว่าจะเป็นเรื่องของอาการปวดศีรษะปวดไมเกรนนะคะปวดเมื่อยหรือว่าเหนื่อยล้าจากการทำงานหรือแม้กระทั่งนอนหลับพักผ่อนไม่เพียงพอนอนหลับพักผ่อนไม่สนิทนะคะก็สามารถสวมใส่สร้อยข้อมือท้ายกวนอิม CJB ชุดนี้ได้นะคะสำหรับใครที่ต้องใช้คอมพิวเตอร์มากๆอุปกรณ์การไฟฟ้ามากๆเองก็ตามเนี่ยก็จะเป็นการป้องกันผลกระทบจากคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้ารวมไปถึงสะท้อนรังสี UV ด้วยนะคะสร้อยข้อมือท้ายกวนอิม CJB ก็มี2ลายด้วยกันนะคือลายสังกะจายแล้วก็ลายกวนอิมก็มีความหมายดีๆนะคะหมายถึงความโชคดีหมายถึงความสุขสวัสดิ์และใครที่สนใจเนี่ยก็สามารถนะคะโทรเข้ามาสั่งซื้อตอนนี้ได้และพิเศษนะคะมีเพียงแค่9ชุดในราคา999บาทต่อวันเท่านั้นฉะนั้นใครสนใจโทรเข้ามาที่เบอร์โทรศัพท์ด้านหน้านี้เลยนะคะ022779696ย้ำอีกครั้ง1022779696นะคะส่วนตอนนี้ใครจะส่งข้อมูลเข้ามาทาง SMS ก็ต้องระบุข้อมูลเข้ามาให้ครบชื่อนามสกุลนะคะวันเดือนปีเกิดเวลาเกิดข้อความแล้วก็ใครที่ต้องการตรวจสอบเรื่องของลัคนาราศีบอกจังหวัดที่เกิดมาด้วยนะคะส่งมาที่422-1606อยากพูดคุยกันโทรเข้ามาลงทะเบียนได้เลยนะที่เบอร์โทรศัพท์ด้านหน้านี้024960493และ024960494นะคะมากันที่ SMS ท่านแรกกันเลยค่ะคุณรัฐนะคะ4มิถุนายน2498เวลาเกิด 20:34 นาทีไม่ได้บอกวันนะการเงินโชคลาภดีไหมคะ4มิถุนายน2498ปฏิทินตรงกับวันเสาร์นะครับ ขออภัยฮะถ้าไม่ใช่วันเสาร์ส่งคำถามเข้ามายืนยันอีกครั้งหนึ่งเกณฑ์ชะตานะครับโดยเฉพาะปีจรชุ่นย่าง61เนี่ยดาวการเงินเสีย2ปีนะครับ61และ62 61ใกล้จะครบแล้วอีกไม่กี่เดือน62ก็เป็นเช่นนั้นแต่ที่สำคัญในเรื่องของการเสี่ยงโชคนั้นไม่เด่นช่วงนี้นะครับถ้าเข้าวัดทำบุญก็หมั่นทำบุญน้ำมันตะเกียงนะครับส่วนหลังวันเกิดไปแล้วเน้นการทำทานกับเด็กเล็กๆครับ SMS ต่อมาค่ะเจ้าของ SMS นะเกิด26กุมภาพันธ์2515นะคะเวลาเกิด 9:21 นาทีวันเสาร์บอกว่าเป็นกุ๊กนะอยู่ไอร์แลนด์ค่ะอาชีพถูกฉลกหรือเปล่าเมื่อไหร่จะหมดหนี้ปีนี้จะได้กลับบ้านไหมคะตรงกับวันเสาร์ถูกต้องความจริงในแง่ของเอาอย่างนี้ฟังผมให้ดีนะสุขสันต์วันเกิดวันนี้วันที่26นะครับย่าง44ที่เพิ่งครบไปเนี่ยอริกทานังเป็นกาลีก็คือมีปัญหาเรื่องเงินเรื่องหนี้ชัดแต่จะเรียนให้สบายใจว่าเข้าย่าง45เนี้ย ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปนะครับสถานการณ์ในเรื่องของการเงินสภาพคล่องถึงไม่หมดก็เบาลงคือกาลียังเลยแตกครับแต่มันจะเป็นเกณฑ์ที่มันทอนลงถามว่าหมดไหมยังไม่หมดและถามว่าอาชีพที่ทำถูกโฉลกหรือไม่ความจริงนะถ้าไม่ได้มีปัญหาในเรื่องของการอยากกลับบ้านเนี่ยกุ๊กคือดาวศุกร์ราหูเกาะดาวศุกร์อยู่เรือนสุภะจริงๆถ้าคุณทำอาชีพเนี้ยอยู่ต่างประเทศสมรูปที่สุดหรือถ้ามีความจำเป็นจะต้องกลับมาเมืองไทยก็ขอให้ทำลักษณะอาหารที่มีกลิ่นอายต่างประเทศจะค่อยๆดีขึ้นแต่ระวังของมีคมหน่อยนะระวังอุบัติเหตุระวังเสียเลือดก็อยู่นู่นให้ทำอะไรดีล่ะไปแก้ดวงทำฟันขูดหินปูนก็ได้ทำให้เลือดออกอย่างสมเหตุและผลครับ SMS ต่อมาค่ะคุณเกยบุญนะคะ31มีนาคม2521ค่ะเวลาเกิดประมาณ 4:00 ถึง 5:00 วันศุกร์งานเงินโชคลาภสุขภาพแล้วก็จะปลูกบ้านให้คุณให้พ่อแม่สำเร็จไหมตอนนี้ย่าง38นะถ้าปลูกชื่อคุณถ้าปลูกชื่อคุณ35แป๊บหนึ่งนะครับผมดูหลังวันเกิดเลยแล้วกันแป๊บหนึ่งนะตอนนี้กำลังจะเข้าย่าง38 39เต็มย่าง40สมหวังถ้าเป็นกรณีชื่อของคุณแต่ดวงนี้นะจำไว้นะครับเกณฑ์ในเรื่องการเสี่ยงโชคไม่ดีเลยด้วยพื้นชะตาส่วนสุขภาพก็ระวังปัญหาที่เกี่ยวข้องกับโรคเลือดนะคอเลสเตอรอลก็ได้
จางก็ได้นะครับหรือแม้กระทั่งพวกปัญหาสายตาความดันเช็คร่างกายเป็นประจำเพื่อเฝ้าระวังดีที่สุดครับ SMS ต่อมาค่ะคุณพันนีค่ะ12ธันวาคม2504นะคะเวลาเกิด 11:33 นาทีวันอังคารงานกับเงินเป็นอย่างไรปฏิทินตรงกับวันอังคารถูกต้องนะครับงานกับเงินตอนนี้อยู่ในช่วงย่าง55อายุหินะมีโอกาสจะเกิดการโยกย้ายเปลี่ยนแปลงในส่วนของการทำงานและถ้าถามว่าแนวโน้มเป็นอย่างไรก็เกณฑ์งานใหม่พอใช้ได้นะครับแต่ว่าอย่าเปลี่ยนก่อนจะมีสิ่งใหม่รองรับเหนื่อยหน่อยนะครับเงินสภาพคล่องเข้าทำนองรับซ้ายจ่ายขวาเป็นทั้งสีและกาลีเข้าวัดบำรุงค่าน้ำประปาทำให้ต่อเนื่องครับ SMS ต่อมาค่ะ SMS ต่อมาคุณวรศิลป์นะคะ6มิถุนายน2496เวลาเกิด 15:17 นาทีวันเสาร์สุขภาพกับโชคลาภเป็นอีกหนึ่งท่านนะครับฝากระวังอุบัติเหตุโดยเฉพาะถ้าคุณใช้ยานยนต์นะก็ให้ชีวิตสัตว์ครั้งละ8ตัวนะครับทำทุกเดือนเดือนละครั้งอย่างน้อยจนถึงวันเกิดสุขภาพได้พื้นชะตาก็ปัญหาพวกไมเกรนช่องปากทางเดินหายใจแล้วก็อีกกลุ่มนึงฮะพฤหัสหมายถึงในเรื่องของพวกทางเดินอาหารการเสี่ยงโชคปีนี้ซื้อติดไว้งวดละใบฮะ SMS ต่อมาค่ะ SMS ต่อมาคุณส้มโอนนะคะ13มีนาคม2531ค่ะเวลาเกิด 4:00 ตรงวันอาทิตย์ถามโชคลาภถามครอบครัวแล้วก็ข้อควรระวังปีนี้ระวังกัมมะเป็นกาลีนะครับถ้าคุณทำงานอยู่ผมกังวลว่าจะมีปัญหาเรื่องงานโดยเฉพาะกับเพื่อนร่วมงานในแง่สุขภาพกันเน้นช่องท้องระบบสืบพันธุ์การเสี่ยงโชคในดวงไม่เด่นทั้งปีจรและพื้นชะตาส่วนความรักครอบครัวปีนี้ก็ไม่ได้ถึงขั้นรุนแรงนะครับเพียงแต่ว่าขอให้หลีกเลี่ยงการประทะเพราะปีนี้ถ้าคุณงอนแฟนไม่งอนะครับ SMS ต่อมาค่ะคุณคลิปนะคะ11กุมภาพันธ์2525ค่ะเวลาเกิดบ่าย 3:01 นาทีไม่ได้บอกวันด้วยอาชีพขายอะไหล่รถงานเงินเป็นอย่างไรปัญหาและการทำบุญเสริมความจริงคือช่วงย่าง34และ35นะครับที่เพิ่งเข้ามาเนี่ยกาลกินีสัมพันธ์ถึงในแง่ของดาวอาชีพแต่ก็ยังดีที่คุณทำอะไหล่แล้วก็อยากจะให้มองในพวกของพวกสแปร์พาร์ทหรือว่าพวกอะไรที่เป็นของมือสองด้วยนะครับส่วนในเรื่องของงาน ก็อย่างที่เรียนแหละปี2ปีนี้อาจจะมีสะดุดหน่อยนะครับการทำบุญเสริมชะตาปีจร นี้เน้นนะครับในเรื่องของของมีคมให้คุณถวายมีดโกนก็ได้นะครับแต่พระภิกษุสงฆ์และอีกหนึ่งประเด็นนะของคุณเนี่ยถ้าบริจาคโลหิตได้ผมอยากให้ทำ SMS ต่อมาค่ะSMS ต่อมาคุณพรสวรรค์นะคะ5ธันวาคม2531ค่ะเวลาเกิด 11:00 นถึงเที่ยงวันจันทร์การเงินการงานว่าปีนี้จะสอบบรรจุติดหรือเปล่าอุบัติเหตุจะมีโอกาสเกิดขึ้นไหมคะพันธุเป็นกาลีนะครับก็ให้ระวังหน่อยโดยเฉพาะในเรื่องของการขับขี่อังคารเป็นอายุด้วยก็2 อย่างนะครับให้ไปถวายหลอดไฟที่วัดลองดูว่าที่วัดนั้นใช้หลอดไฟแบบไหนผมอยากให้ได้ใช้ได้จริงๆกันนะประเด็นต่อมานะครับให้คุณซื้ จะเป็นมีดหรือเข็มก็ได้ซึ่งเป็นหนึ่งในเครื่องอัฐบริขารซึ่งทางพระภิกษุสงฆ์ต้องใช้เกณฑ์ในเรื่องของการสอบปีนี้นะครับคือถึงจะไม่ได้โดดเด่นมากแต่ว่าเกณฑ์ในเรื่องของงานเนี่ยโดยรวมมันเอื้อนะฉะนั้นเตรียมตัวดีๆพอจะมีโอกาสได้ลุ้นแล้วก็อยากให้ไปทำบุญเสริมอย่างที่ผมเรียนครับ SMS ต่อมาค่ะคุณกัญญานะคะ16กันยายน2523ค่ะเวลาเกิด 11:00 นตรงเอาว่าตรงกับวันอังคารนะถามเรื่องงานกับเงินเป็นอย่างไรปีนี้ในส่วนของงานมีเกณฑ์ในเรื่องของการเริ่มสิ่งใหม่ๆนะครับมีโอกาสจะได้ขยับขยายฉะนั้นงานผมทายดีแต่ผมห่วงเรื่องเงินมีถ้ามีหนี้อยู่แล้วเหนื่อยขึ้นถ้ายังไม่มีเกณฑ์ก่อนหนี้เพื่อให้ได้มาซึ่งทรัพย์สินนะครับอันนี้สุดแท้แต่นะถ้ายังไม่พร้อมจริงๆก็ไม่ต้องทำของคุณให้ชีวิตสัตว์ทุกเดือนเดือนละ6ตัวครับเอาล่ะมาในส่วนของสายกันบ้างดีกว่าสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะชื่ออะไรคะอุกาค่ะวันเดือนปีเกิดเวลาเกิดค่ะค่ะอังคารที่22พฤษภาคมค่ะ2527เกิดประมาณช่วงเช้าค่ะช่วงเช้าฟ้าสว่างหรือยังจ๊ะฟ้าสว่างแล้วค่ะไม่เกิน9โมงค่ะไม่เกิน9โมงจังหวัดอะไรครับเกิดกรุงเทพค่ะ
คตอนนี้อยู่ในช่วงอายุย่าง32ใช่ค่ะความจริงผมดูหลังวันเกิดให้เลยแล้วกันนะอีกไม่กี่เดือนอาจารย์คะช่วยดูช่วงระหว่างก่อนหน้านี้ได้ไหมคะพอดีต้นเดือนหน้าเนี่ยค่ะสัปดาห์นี้จะไปทำงานที่ต่างประเทศอะค่ะจะเป็นยังไงบ้างสุภะเป็นสีก็ถามว่ามีเกณฑ์เดินทางหรือไม่ก็ต้องตอบว่ามีนะครับแล้วถามว่าดีไหมภาพรวมโอเคไปทำงานหรือเปล่าฮะขอโทษหรือไปอยู่อาศัยไปทำงานค่ะอะไรทำอะไรอยู่ฮะจะไปทำอะไรไปทำโรงงานนะคะอาจารย์ให้ชัดได้ไหมฮะเกี่ยวกับ อะไรไปทำเป็นร้านอาหารนะคะแล้วก็โรงงานจะเป็นเด็กเสิร์ฟอ่ะเด็กเสิร์ฟอันที่หนึ่งนะแล้วไอ้คำว่าโรงงานเนี่ยโรงงานผลิตอะไรฮะขอโทษยังไม่รู้เหมือนกันนะคะพอดีไปที่เอเย่นนะคะไปส่งจ้ะก็อย่างนี้นะครับก็เอาเป็นว่าหนึ่งมีเกณฑ์นะแล้วก็ย่าง33ที่กำลังจะถึงเนี่ยนะครับในแง่ของงานภาพรวมก็ต้องถือว่าดีนะถือว่าดีใช้ได้ลักษณะงานบริกรนะถามว่าเด่นไหมก็ไม่ได้เด่นเท่าไหร่แต่ยังดีตรงที่ว่าลักษณะงานบริกรไม่ใช่งานนั่งโต๊ะเดี๋ยวไหมฮะก็ต้องมีการเสิร์ฟอะไรพวกนี้มีการเคลื่อนไหวก็สมรูปในระดับหนึ่งและถ้าโรงงานอุตสาหกรรมที่คุณทำนั้นเกิดมันเกี่ยวข้องกับเรื่องของพวกเครื่องจักรกลยานยนต์อะไรพวกนี้จะยิ่งดีแล้ววันหนึ่งถ้าครูพักลักจำถึงขนาดทำในเรื่องของอาหารเองได้อันนี้ก็เด่นนะครับในกลืนชะตาแต่ฝากนิดนึงนะในช่วงย่าง33ถึงแม้ผมจะบอกว่างานดีนะครับมีโอกาสได้เริ่มสิ่งใหม่ๆแต่เผื่อใจไว้บ้างนะคือสมมุติเราคาดหวังอะไรไว้สัก 100% เนี่ยมันอาจจะทอนเหลือสัก75อะไรเงี้ยระวังคนหลอกด้วยส่วนหนึ่งแต่ช่วงเกณฑ์ประมาณ2เดือน3เดือนก่อนก็มีเกณฑ์เดินทางฮะอันที่ผมบอกมีเกณฑ์เดินทางก็ดีใช่ไหมคะใช่ครับหรือแม้กระทั่งนะหรือแม้กระฟังผมไม่ดีหรือแม้กระทั่งนะถ้าเลยผ่านมันเกิดไปแล้วเนี่ยผมกังวลเหมือนกันนะมันอาจจะเลื่อนแต่หลังมันเกิดไปแล้วก็มีเกณฑ์และดวงนี้มีโอกาสได้ทำงานต่างถิ่นฐานต่างประเทศอยู่แล้วครับอาจารย์คะแล้วเรื่องความรักเป็นยังไงคะความรักส่วนใหญ่ต้องใช้ว่าที่ผ่านมาไม่ค่อยดีนะครับมักจะมีปัญหาเรื่องบุคคลอื่นเข้ามาเกี่ยวข้องหรือมีคนที่เขามีเจ้าเข้าเจ้าของอะไรเงี้ยปัจจุบันเนี้ยไอ้นี่พูดถึงที่ผ่านมานะปัจจุบันนี้ตอนนี้มีคู่หรือยังฮะยังโสดค่ะแต่ว่าคุยกับคนอื่นอยู่ค่ะมีเจ้าของไหมคนต่างชาติเขามีมีใช่ไหมไม่มีค่ะอาจารย์อย่างนี้นะก็ดูให้ดีๆไม่ได้บอกให้ไปจับผิดแต่ถ้าสมมุติว่าลักษณะของการคบหาของคุณที่เป็นการแก้ดวงนะก็คบกันแบบมีระยะห่างอันนี้ช่วยแก้ได้คือไม่ได้เจอกันทุกวันเหมือนคนรักปกติเพราะมิเช่นนั้นจะเป็นเหมือนที่ผ่านมาในอดีตถูกไหมที่ผมถ่ายเมื่อสักครู่เนี้ยเจอคนมีเจ้าของหรือบางทีได้ตัวเขาก็ไปอยู่กับคนอื่นถูกไหมฮะที่ผ่านมาจะเป็นลักษณะนั้นตลอดนะผมก็คาดหวังว่าคุณคงไม่ได้เจอแบบนั้นละแล้วถ้าเกิดคบหาแบบมีระยะห่างก็ช่วยแก้ดวงได้ในเรื่องของความรักครับก็เป็นว่าจะช่วยเหลือเอาไปว่าคู่ที่คบหาหรือพูดคุยเนี่ยนะครับในช่วงย่าง33ที่กำลังจะมาถึงเนี่ยจะช่วยเหลือคุณได้นะโดยเฉพาะในเรื่องของงานจะสนับสนุนช่วยเหลือได้หมายถึงย่าง33นะจะชัดเจนขึ้นย่าง33ก็คือต้องปีหน้านี้ไม่ใช่สิพฤษภาไอ้เลยพฤษภานี้ไปเนี่ยก็จะแบบชัดเจนขึ้นน่ะรูปแบบการคบหาก็จะแน่นแฟ้นขึ้นอะไรอย่างเงี้ยครับถ้าเกิดพฤษภาที่จะถึงนี้หนูก็จะเป็นอะไรนะครับหนูจะเต็ม32นะคะอายุย่างไงผมพูดถึงอายุย่างจ้า33ไงก็คือ32เต็มถูกไหมครับเหมือนกันตรงกันจ้ะแต่ว่าช่วงนี้อยู่ห่างๆกันหน่อยก็ดีนะอย่าเพิ่งใกล้ชิดถ้าคุยก็อยากให้แค่คุยไปก่อนค่ะแค่คุยเฉยๆใช่เพราะช่วงนี้ไม่ค่อยก็อย่างที่ผมเรียนไงช่วงนี้ค่อยๆ คุยไปก่อนแล้วก็หลังวันเกิดไปแล้วค่อยว่ากันโอเคค่ะจ้ะเอาละเนาะค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ
ต่อกันที่ SMS นะคุณกรกนกนะคะ10มีนาคม2547ค่ะเวลาเกิด 8:12 น.พุธกลางวันลัคนาราศีอะไรนะชลบุรีค่ะชลบุรีลัคนาสถิตอยู่ในราศีเมษนะอันนี้ลัคนาเดียวกับดวงเมืองนะครับก็เดี๋ยวหลังวันที่6มีนาเนี่ยมฤตยูยกก็สู่ราศีเกิดก็มักจะมีเรื่องที่ทำให้วุ่นวายมีความเปลี่ยนแปลงแต่ว่าเจ้าชะตาอายุยังน้อยก็คงจะโฟกัสไปที่เรื่องของการเรียนเป็นหลักนะครับสาขาที่เด่นที่ควรจะเรียนดาวพุธในดวงสวยนะครับพวกงานด้านการขายการตลาดบัญชีนิเทศด้านภาษาศาสตร์พวกอักษรศาสตร์พวกเนี้ยอันนี้คือสิ่งที่เด่นหรือถ้าชอบรัฐศาสตร์ก็เน้นการทูตบริหารรัฐกิจกฎหมายนิติศาสตร์เน้นทนายความเนื้อคู่อย่าเพิ่งยังไม่ต้องรีบเพิ่ง11ขวบเองจ้ะ SMS ต่อมาค่ะ SMS ต่อมาคุณเอกรัตน์นะคะ14พฤศจิกายน2517เวลาเกิดบ่าย 2:15 นาทีวันพฤหัสบดีถามเรื่องของอาชีพที่เหมาะเรื่องของสุขภาพและการเสริมดวงระวังพวกกระดูกไขข้อมันอาจจะมาเร็วกว่าวัยนะครับลำไส้การขับถ่ายรวมถึงการภูมิแพ้การทำงานของพวกระบบประสาทดวงนี้ก็เหมือนกันนะให้ตรวจร่างกายเป็นประจำทุกปีและปีจรนี้ให้ระวังอุบัติเหตุด้วยของคุณให้ชีวิตสัตว์ครั้งละ8ตัวนะอาชีพที่เหมาะสมในพื้นชะตาพฤหัสสวยทำงานในแวดวงสถาบันการเงินดีการเป็นลักษณะคอนซัลท์ที่ปรึกษาถ้าลงทุนทำธุรกิจก็เกี่ยวข้องกับสุขภาพสวนสมุนไพรขายยาสถานพยาบาลสเกลใหญ่ก็ฟิตเนสเซ็นเตอร์นะครับหรือว่าธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับพวกเครื่องสังขพันธ์และดวงนี้ถ้าคิดอยากจะเรียนโหนเชียร์นะครับ SMS ต่อมาค่ะคุณทัศพรนะคะ24เมษายน2510เวลาเกิด3ทุ่มตรงวันจันทร์การเงินจะแก้ไขยังไงถึงจะดีค่ะทานังเป็นกาลีนะเงินเก่าเงินเก็บก็ร่อยหรอนะครับเดี๋ยวดูหลังวันเกิดนะความจริงเซมาตั้งแต่ย่าง48แล้วเข้าย่าง49โอเคนะก็คำว่ามนตรีเนี่ยหมายถึงคนช่วยเหลือคนอุปถัมภ์แล้วก็เดชหมายถึงศักยภาพในการหารายได้หลังวันเกิดสภาพคล่องจะปรับตัวดีขึ้นแต่สำคัญคือช่วงนี้ทำยังไงให้ผ่านให้ได้บริจาคทุนการศึกษามากน้อยตามกำลังส่วนหลังวันเกิดเน้นการทำทานด้วยการให้ความช่วยเหลือสัตว์ SMS ต่อมาค่ะคุณพัสสิทธิ์นะคะ2กุมภาพันธ์2515นะคะเวลาเกิดบ่าย2โมงตรงวันเสาร์งานเงินหนี้สินโชคลาภอาชีพที่เหมาะสม2กุมภา2515ปฏิทินตรงกับวันพุธครับ SMS ต่อมาค่ะ SMS ต่อมาคุณพรพัฒน์นะคะ13มิถุนายน2516เวลา 9:30 น. 30 นาทีพุธกลางวันการงานการเงินโชคลาภเขาบอกมีกรรมเกี่ยวกับเรื่องที่แก้ไม่ได้จริงหรือเปล่าถ้าเป็นในอดีตชาติผมไม่รู้นะฮะแต่ว่ากรรมก็แปลว่าการกระทำนั่นแหละฉะนั้นนับปัจจุบันขณะในเวลานี้เนี่ยในหลักการทางพุทธก็คือให้ทำพยายามสร้างกรรมดีถึงคนเราทุกคนจะมีกรรมเก่าแต่การสร้างกรรมดีให้มากขึ้นเรื่อยๆเนี่ยก็จะช่วยลดทอนปัญหาได้อันนี้คือเป็นหลักทางพุทธเลยนะครับส่วนในเรื่องของงานกับเงินตอนนี้อยู่ในช่วงอายุย่าง43นะในส่วนของงานปีคือด้วยพื้นชะตาเนี่ยเป็นคนทำอะไรอาจจะต้องออกแรงมากกับชาวบ้านเขาอยู่แล้วเพราะว่าได้รับอิทธิพลจากดาวคู่ศัตรูโดยเฉพาะการริเริ่มสิ่งใหม่ๆแต่ปีจรนี้พยายามเข้าหาคนที่มีอำนาจนะครับจะให้ความช่วยเหลือคุณได้โดยเฉพาะผู้หลักผู้ใหญ่ที่เป็นสุภาพสตรีการทำบุญเสริมปีจรนี้นะครับเน้นในเรื่องของห้องน้ำนะสร้างหรือซ่อมก็ได้ครับเอาล่ะในช่วงหน้าค่ะยังสามารถส่งข้อมูลเข้ามาทาง SMS นะคะให้อาจารย์ได้ตรวจสอบดวงชะตาการอย่าลืมระบุข้อมูลเข้ามาให้ครบส่งมาที่422 1606พักกันสักครู่ค่ะครับ